ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีการส่งคำแนะนำถึงพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวนาในพื้นที่ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยมีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำหลังจากมีฝนตกต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงในพื้นที่แล้วก็เกรงว่าจะเกิดผลกระทบตามมาในพื้นที่เสี่ยงทางจังหวัดเนี่ยมีการเตรียมทุ่งนาไว้รับน้ำเกือบ 700,000 ไร่พร้อมให้เก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในวันที่15กันยายนนี้เพื่อทันตามกรอบเวลาช่วงน้ำเหนือหลากแล้วก็ทำการพักน้ำเตรียมการเพาะปลูกในฤดูถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนไปว่าก็แนะนำให้พี่น้องเกษตรกรเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในวันที่15กันยายนนี้นะคะส่วนที่เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีจากการประเมินสถานการณ์คาดว่าระดับน้ำภายในเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างน้อยอีกประมาณ10วันค่ะ